ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจจนทำให้วิ่งเทรลอเมเซียนจังเกิลไทยแลนด์บาย UTMB จบลงไปอย่างราบรื่นไปติดตามได้จากรายงานครับหลังจากที่มีการเตรียมงานมานานกว่า1ปีในที่สุดการแข่งขันวิ่งเทรลรายการใหญ่ระดับโลกอเมเซียจันเกิลไทยแลนด์บาย UTMB ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ได้ปิดฉากลงอย่างชื่นมื่นนะคะพร้อมกับความสำเร็จมากมายค่ะทั้งในส่วนของเกมการแข่งขันกีฬานะคะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็นักวิ่งมาเข้าร่วมคับข้างเลยทีเดียวนอกจากนั้นค่ะยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยค่ะนายอำพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีให้แก่นักวิ่งในการแข่งขันวิ่งเทรลอเมเซียนจังเกิลไทยแลนด์ by UTMB 2024โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นักวิ่งนักท่องเที่ยวและกองเชียร์ร่วมงานอย่างคับคั่งที่บริเวณหอนาฬิกาอำเภอเมืองเบตงสำหรับการมอบรางวัลก็แบ่งออกเป็นหลากหลายกลุ่มอายุและมีรางวัลโอเวอร์ออลชายหญิงทั้งหมด5ระยะทางด้วยกันค่ะได้แก่148กิโลเมตร106กิโลเมตร56กิโลเมตร26กิโลเมตรและ17กิโลเมตรโดยไฮไลท์ใหญ่สุด148กิโลเมตรแชมป์ฝ่ายชายตกเป็นของเจดิมินัสกรีเนียสนักวิ่งอีลิตชาวลิทัวเนียทำเวลาดีที่สุดพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ของสนาม24ชั่วโมง23นาที36วินาทีส่วนนักวิ่งหญิงหมานยี่เชงจากฮ่องกงคว้าแชมป์ค่ะเวลา30ชั่วโมง25นาที13วินาทีขณะที่ในประเภทรองระยะทาง106กิโลเมตรเฮินฮาวทีจากเวียดนามหยิบแชมป์นะคะเข้าไปคนแรกพร้อมกับจารึกสถิติใหม่16ชั่วโมง12นาที30วินาทีและแชมป์ฝ่ายหญิงเป็นเหลียงดีซีจอมแกร่งชาวจีนเวลา15ชั่วโมง39นาทีกับอีก9วินาทีค่ะทางด้านภาพรวมหลังจากที่จัดชิงชัยกันมา3วันเต็มทุกอย่างสำเร็จอย่างราบรื่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะที่ช่วยกันเตรียมงานมานานกว่า1ปีจนได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งนักวิ่งนักท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือนค่ะครับเราก็ร่วมกับทีมงานมาเป็นปีเต็มๆนะครับเพื่อต้อนรับการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลกนะครับซึ่งก็เป็นสนามที่2ในประเทศไทยต่อจากเชียงใหม่ที่ดอยอินทนนท์นะครับก็ทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือดีแล้วก็ตรงนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยในอำเภอเบตงมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเป็นเจ้าของงานมากขึ้นครับ25นะเป็นยังไงบ้างคะกับกระแสตอบรับแค่นักวิ่งก็เกือบ 3,500 คนแล้วค่ะครับก็ต้องขอบคุณทาง UTMB นะครับขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในรัฐบาลนะครับขอบคุณครับท่านผู้ช่วยเกษตรกรกระทรวงแรงงานซึ่งในสมัยท่านอยู่ที่กระทรวงท่องเที่ยวท่านก็เป็นคนกำกับนะครับให้เกิดการวิ่งรายการนี้ที่ไทยโดยไปตรงนะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนทุกฝ่ายนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือกันจนได้รับความพอใจนะครับจากนักวิ่งทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศที่มาวิ่งในพื้นที่ของอำเภอเบตงซึ่งเรามีภูมิประเทศเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะกับการวิ่งเทรลเป็นอย่างมากครับสำหรับวิ่งเทรลที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจัดต่อเนื่องมา3ครั้งแล้วและเป็นปีที่2ติดต่อกันที่ได้มาตรฐานรับรองจากผู้จัดงานวิ่งเทรลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง UTMB หรืออันตราเทรลเดอะมงบรังยกให้เป็นหนึ่งในสนามของ UTMB World Series สนามที่2ของเมืองไทยต่อจากจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งยังเป็นหนึ่งใน27สนามทั่วโลกที่มีการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นไปสนามโอลิมปิกของวงการเทรลที่ประเทศฝรั่งเศสกลางปีนี้สมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพโสภิตทุยเวียงรายงานจากจังหวัดยะลาค่ะ